ลังจากที่หายไปนานนะคะเพราะว่าพี่โรชอบหายพี่โรไม่ชอบถ่ายคลิปชอบถ่ายคลิปชาติไม่มีคอนเทนต์ดีๆที่มานำเสนอพอโอ้ยชาตินำเสนอดีๆตลอดเสนอไปสวนสัตว์ไม่ไปต้องไปวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปดูวอลเลย์บอลใช่แล้วเป็นวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะครับที่อย่าพูดเร็วๆไอ้ตัดยากอ๋อเราจะพาไปดูวอลเลย์บอลเป็นแมตช์ชื่อว่าเนชั่นลีก2019คือเขามาแข่งที่กรุงเทพพอดีจริงๆเหมือนเขาตะเวนไปแข่งทั่วโลกป่ะแต่ตอนนี้ไม่มาแข่ง3วันที่ประเทศไทยเมื่อวานไทยเราก็เอาชนะทีมโยเกิร์ตบัลแกเรียไปแล้วไม่โยเกิร์ตบัลแกเรียอย่างเดียว 3-1 3-1เซตวันนี้นะครับไทยเราจะแข่งกับสาธารณรัฐโดมิโนนี่คิดว่านานแล้วเนี่ยเจ้าพี่โดมินิกันยุ่งละแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นเมนของปลื้มจิตเพราะเดี๋ยวเราจะไปใส่เสื้อเป็นหน้าเขาด้วยใช่แล้วจะแบบว่าใส่เสื้อเชียร์ติ่งพี่น้องหน่อยแต่ว่าใช่อยากได้แบบแทททูติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นว่าเวลาแบบเขามีคอนเสิร์ตเขาจะมีขายอยู่ข้างหน้าติดหน้าทำไมอยากติดมันเลอะหน้าแล้วก็สิวขึ้นมะก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่จะติดอยู่ด้วยยูสิวยูก็เยอะอยู่แล้วนี่ใช้แอปหน้าใสเฉยๆเถอะไม่แต่ตัวนี้ออกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการเชียร์วอลเลย์มันค่อนข้างแบบเป็นอะไรที่ขลัง wow. นะไม่ค่อยได้ไปดูเท่าไหร่แต่เวลาไปดูเราจะเกิดความคึกเหิมแล้วก็รักชาติมันมีอย่างนึงคือทุกครั้งที่เราไปดูวอลเลย์บอลที่ทีมชาติไทยแข่งทุกครั้งแพ้หมดยังไม่มีครั้งไหนที่เราดูแล้วชนะเลยวันนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเมื่อเราไปดูแล้วจะชนะป่ะไม่ใช่เรานะจะเป็นพี่คนเดียวที่ทำให้เขาแพ้โดมินิกันนี่ก็เก่งใช่เก่งมากโหดมากมีตัวที่ก้นใหญ่อยู่คนนึงใช่ไหมตอนนี้กำลังขับรถไปใกล้ๆถึงละเดี๋ยวพอถึงสนามแล้วจะพาไปดูบรรยากาศอีกทีนึงตอนนี้นะคะเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่จอดไหมรออยู่ด้านไหนไงเห็นนี่ด้วยหลักลาต้าค่ะเดี๋ยวจะมีที่จอดที่อะไรนะที่จอดหรอที่จอดเหรอ yeah สะกดยังไงที่จอด J O I R L D จอดนี่ตรงนี้จอดได้นะเจ๊ว่าแค่ไปวะเจ๊ไปลองเจนะมุ่งมั่นมากโอ้ยเจนะคะมือวางอันดับ1แห่งการจอดรถ wow. โอ้ยเสียวจะชนอะได้อีกเฮ้ยเหมือนจะได้เลยอะได้อยู่ได้เจเก่งมากหุยแบบเราโชคดีมากเลยอะเย้เราได้ที่จอดแล้วอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะว่าเจ๊เราจอดรถเก่งมากแล้วก็แบบฝืนมากนะคะถ้าเป็นช้าๆจะหนีเพราะว่าไม่น่าจอดได้ใช่ครับตอนนี้รู้สึกหิวน้ำเหลือเกินอยากจะดื่มเอสเขาไม่ได้สนับสนุนเขาไม่ได้สนับสนุนเขาสนับสนุนแค่วอลเลย์บอลไม่ใช่เราตอนนี้เรามาก่อนเวลานะเพราะว่ามันรอบกี่โมง6:05หกโมงห้านาทีเดี๋ยวเรามีเวลาเลยไปกินชาบูแถวนี้ก่อนโอ้ไม่มีเวลาขนาดนั้นเออเหรอนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่เราหันมาที่นี่ที่อินดอร์ปะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากจะบอกว่าอันนี้คือที่มันมีผนังหินมาใช่ปะตอนที่ชาอยู่ซิกแซกใช่ไปแล้วคอนเสิร์ตที่นี่บ่อยมากเลยดูเหรอใช่ PCT มาราธอนสปอนเซอร์พาวเวอร์แดนซ์อย่ามาพูดถึงอดีตเยอะโอเคคือเราเมื่อยมือ คือวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าชาเนี่ยได้สั่งดอกไม้หรือว่า bouquet of flower เอาไว้นะคะแล้วก็จะให้พี่น้องตอนแข่งเสร็จนะคะ wow. คือจะไปให้ตรงไหน ไปเอาในห้องน้ำเหรอ ไม่ใช่ก็คือเอาไปให้ตรงข้างสนามเดี๋ยวเราจะพยายามฝ่าฝูงชนไปเพราะว่าทุกครั้งที่เราแข่งไม่ใช่เราแข่งทุกครั้งที่เขาแข่งวอลเลย์เสร็จเนี่ยจะมีการที่นักวอลเลย์จะมาหาแบบแฟนๆอยู่ข้างๆสนามนะคะเราก็หวังว่าเราจะได้เข้าไปถึงมือเขาจะเอาดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ใช่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่แบบว่าเหลือจากงานรับปริญญาที่ผ่านมาด้วยไม่ใช่นี่เราสั่งมาดีๆนะคะเราสั่งมาโดยเฉพาะให้เขาเลยว่าไงคะคนที่จะเอาเสื้อให้เราเขาไม่รับสายเลยอะพี่จับปะล่ะใจเย็นใจเย็นคือน้ำที่ไหนอะพี่จริงๆข้างในนั้นอะข้างในงานมันจะมีน้ำมีอาหารขายนะนี่ VNL นะคะ Volleyball Nations League มีพี่กิฟต์ด้วยพี่กิฟต์สวยจังเลยเมื่อกี้ไปซื้ออะไรซื้อน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปรับบัตรนี่นะคะคือดอกไม้สวัสดีค่ะดอกไม้สวยมากเลยสวยมากเลยซื้อๆนะคะคนดีจากเหมียวเรียบร้อยมากเขามีแทนทูด้วยมีเป็นเขียนว่าไทยแลนด์นะทำอย่างเดียวก็มีก็จะวันนี้จะวันนี้นะเป็นแบบสวยๆไม่เคยเดินมาไม่มีเงินค่ะเอาเงินมาค่ะถ่ายเงิน
ินนะคะมาถ่ายเงินดีมากได้เงินแล้วค่ะ1 2ขอบคุณค่ะ3อันนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งติดกันสภาตอนนี้ดูเดือดกับวอลเล่ย์แล้วกันเลยมันต้องปรับกันหนึ่งช่างมันต้องให้ชุ่มๆเลยนะไปเล่นตั้งแต่ตอนนี้ดูมันชุ่มเข้าลงเล็บมันจะสวยซื้อมาสำเร็จรูปพูดกับทำภูมิใจกับฉันเองแต่ว่าของไอใช้น้ำลายแล้วไอไม่ใช้น้ำไอดีไอไม่เลือกไม่ได้ได้ไหมเลือกไปมันลอกอย่างนั้นได้สมัยเอเดนเออสวยเป๊ะเป๊ะของเราอยู่ชั้น2อ่ะเสื้อเต๋อมาคนส่งดอกไม้เราผักตกดีปะเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างในแล้วก็คือคนเยอะมากสวยแล้วเห็นไหมที่เราติดไม่สวยอ่ะกำลังวอร์มกันอยู่เอ้พี่น้องอยู่ด้านไม่รู้เห็นเรายังแต่ว่าจะบอกว่าเสื้อชาติสวยมากเสื้อที่เราใส่ไม่ได้เล็กไปใช่ก็คือว่าสั้นมากเขาไม่ใส่เสื้อข้างในก็คือเห็นที่ขนพุงเลยเพราะมันเต๋อมากวันนี้จะชนะไหม30ไปเลยวันนี้ชนะใช่ไหมชนะ30ไปเลยโอเคเรามารอดูกันอยากได้ทุกคนที่รู้จะได้ไหมเขาเห็นได้ครับกว่าใครได้3ก่อนอ่ะนี่เขาให้มาด้วยตอนนี้นะคะก็หนีพี่เลโอมาข้างนอกอยู่กับคุณป้าส่งดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะคือจะบอกว่าข้างนอกอ่ะทุกคนถ้าไม่มีบัตรก็มานั่งดูได้นะนี่นะคะก็จะมีจอใหญ่ๆแล้วคนเขาก็นั่งดูกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปดูข้างในเนี่ยอินแพ้ครับโซนิดเดียวแบบแพ้แบบสูสีมากเหนื่อยเลยอ่ะดูจนแบบไมเกรนจะขึ้นนะเครียดมากเลยดูจนหน้าลอกหมดแล้วเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ความพิเศษคือเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปให้พี่หน่องกับพี่กิฟต์กันใช่เพราะพรุ่งนี้วันเกิดพี่กิฟต์นะคะเลยให้พี่กิฟต์ด้วยใช่แล้ววันอะไรพี่หน่องพี่หน่องวันอยากให้ตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งฝ่าฝูงชนลงมาชั้น2เพราะวันนี้บัตรเราค่อนข้างไกลอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เราก็เลยต้องลงมาไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงตัวเขาพี่ว่าเราจะไปถึงไหมหรือว่าเขายื่นเส้นที่สายแล้วกลับบ้านไปแล้วไม่เป็นไรเขากลับบ้านก็จะวางดอกไม้ไว้พรุ่งนี้เขามาแข่งไปเขาจะได้หยิบไปเขียนชื่อฝากไว้คนเยอะมากคนเยอะมากแพ้ครับเซ็งเลยวันนี้เออแต่ว่าสูสีมากนะดูจนแบบเหมือนปวดหัวเลยตอนนี้ใช่ไม่ได้สูงขนาดนั้นพี่ดูตอนนี้นะคะเขากำลังยื่นเส้นยื่นสายอยู่เราก็เลยลงมารอข้างๆสนามลงมาถึงแล้วเราจะได้ให้เขาแล้วนะคะสวัสดีครับสบายดีดูดิชาติกองนี้กองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่
าถึงนี่เนี่ยจองมาดูกับโดมินิกันเพราะว่าจะมาดูพี่จองมาไอ้เหมียววันนี้ได้ลูกบอลด้วยนะคะเป็นไงบ้างพี่โลพี่โลโดนผักโดนผักโดนโอคือแฟนคลับวอลเลย์บอลเยอะมากแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆก็โดนผักหลังก็เลยออกมายืนไกลๆหน่อยโอเคเรียบร้อยดูวอลเลย์เสร็จแล้วก็วันนี้ทีมชาติไทยแพ้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าสูสีมากใช่ค่ะคือบัตรวอลเลย์ชาติเพิ่งรู้นะเขามีหลายราคานะมี200 300แล้วก็500นะคะก็มาดูได้แล้วก็ที่ชาติบอกคือข้างหน้างานอะถ้าไม่ซื้อตั๋วก็มานั่งเชียร์กับคนอื่นได้เหมือนกันนะคะมีจอใหญ่มากเย้หลุดพ้นจากทุกอย่างนะคะเมื่อกี้ลืมกระเป๋าต้องวิ่งกับแอลด้วยพี่โลบอกไม่ให้บอกแต่ว่าชัยอยากบอกตกใจนึกว่าหายไปแล้วแต่มีคนเก็บให้นะคะน่ารักมากตอนนี้เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ร้อนหน้ามันแผลบๆมากเราต้องปิดคลิปแล้วเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาดูวอลเลย์อยากเชิญชวนอยากรณรงค์ให้คนมาดูวอลเลย์รณรงค์ให้ชาวไทยมาดูกีฬาไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยคือคนที่ไม่เคยดูอ่ะแล้วมาดูอ่ะจะชอบนะคือเราก็ไม่ค่อยเคยดูหรอกแต่ไม่รู้เรื่องนี่ขนาดไม่รู้เรื่องวอลเลย์ไม่รู้เรื่องกติกาเลยว่าอะไรยังไงแต่ก็ดูเราก็ยังมันนะเขามีท่าด้วยนี่มอนสเตอร์บล็อกคือเวลาแบบว่าบล็อกได้เขาจะทำท่าอะไรนะขึ้นเนาะหรือลงแล้วก็มีซูเปอร์สไตรค์กับซูเปอร์สไตรค์น่าจะลงไม่รู้เหมือนกันคือเป็นกีฬาที่แบบว่าที่เชียร์มันอ่ะคือปกติเคยดูแต่แบบฟุตบอลอะไรเงี้ยคือฟุตบอลกว่าจะยิงกันแต่ละลูกนานเนี่ยแต่อันนี้ก็เหนียวมากเลยนะแต่นี่ตบกันทุกลูกตบกันทุกลูกมันเชียร์มันแบบเฮ้ยเหมือนเชียร์มวย มันสนุกมากไงก็ถ้าใครอยากมาดูก็มาดูได้นะคะนั่นแหละไปแล้วบ๊ายบายพี่โลไปแล้วอ่ะ